ปิดฉากมาเป็นทางด้านบาร์ลัมเจครับในเสื้อสีเขียวเริ่มเกมก่อนเลยครับเกี่ยงนะเสียงแน่ลูกนี้กิ่งนะแต่บอลออกไปก่อนแล้วครับหนุ่ยอยู่ตรงกลางนะวันนี้ทางหายไปคือทางด้านเจ้าบอลแล้วก็ทางด้านช้างครับทางด้านแบ็คขวาแบงก์ก็ไม่อยู่ครับตอนนี้สตาร์ลงมาเนี่ยใช้ด้านการ์ดไปยืนด้านขวาครับยิงมาลูกนี้ก็โอ้โหส่งตัวหลงให้เลยทางด้านเกียร์ครับทางด้านเกียร์เพชรครับสอนชัยสอนทองครับวันนี้ยืนในตำแหน่งโกลุกเลยครับแล้วก็ใช้ด้านพี่ปูเนี่ยแหละครับเนี่ยยืนทำหน้าอีกคนแล้วสามแนวลุกเลยครับสอนชัยสอนทองแล้วก็ด้านพี่ปูครับโยนข้ามไปทางด้านซ้ายลุกพี่โอโกแล้วจับเนี่ยบางทีเราเป็นมองอยู่ข้างนอกครับว่าดูแล้วว่าทำไมมันจับไม่อยู่ครับต้องลงมาเล่นเองครับในสภาพสนามในวันนี้เปลี่ยนชื้นเลยครับยังไงทุกคู่ต่อเนี่ยที่ทำการแข่งขันต้องระมัดระวังการเข้าบอลกันนิดนึงครับจังหวะยั้งได้ต้องยั้งครับเอาวันนี้เอาเจ้าโอมายืนทางด้านตัวลุกให้ทางด้านบางเจครับเหมือนจะมาแทนที่ทางด้านเจ้าบอลได้ครับวันนี้ฝนตกพวกคุณก็เลยนครเกี่ยวกับรางสองไฟดับนะจะเป็นต้องมาระลับก่อนไฟดับน้ำว่างไฟดับถูกตรงนั้นนะนี่ตรงนั้นมากเลยก็พายุจะมาหนุ่ยเอาว่ามันขึงลูกนี้ยังล้มตัวกว่าไปก่อนจ้าแต่เจ้าโอเล็กกว่าครับล้มลูกนี้จำเป้าเลยครับโอ้โหดูไหวครับลูกขึ้นมาแล้วกันยังไหวครับขอโทษสำหรับคู่ต่อไปด้วยครับคู่คู่นะอีก2คู่ตารางเทียบแล้วสีขาวเวลาวันนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากสภาพอากาศครับทำให้เวลาเนี่ยมันล่วงเลยมาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าทั้ง2ทีมก็น่าจะมาสนามเช่นเดียวกันแล้วก็เตรียมตัวเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้พร้อมไม่ได้เลยครับจบคู่นี้เราทำการแข่งขันกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับจะได้ไม่ต้องกลับหรือครับเห็นใจครับแฟนๆดูครับวันนี้ต้องลงสนามด้วยหัวนี่ศูนย์หน้านี่ซื้อมาใหม่ครับต้องลองดูครับเนี่ยต้องแกะกล่องมาใช้ดูครับหน้าหรือปันหรือปันเก่านี่จะได้ศูนย์หน้าตัวเก่งเลยครับได้เอาหรือปันเก่าไปหรือปันเก่าได้หรือปันเก่ามาปันเก่าซื้อปันเก่าครับเนี่ยวันนี้ดูว่าปันเก่าจะยิงหรือเปล่าครับวันนี้ลาดาเมลปันเก่าจะตัดทีมโอ้โหระวังแม่นเลยครับบูยิงบูยิงโอ้โหทางด้านซ้ายโล่งเยอะเลยครับแต่ยิงไปทางด้านขวาครับผ่านเสาไปครับปันเก่าไปยิงได้สลับกันนี่เพราะว่าคนพลาดไม่มีจับปัดสับแล้วแต่วันนี้เราจะเดินไปเกาจัดทีมไม่ประหลาดมากเลยครับเอาตัวลุยข้ามไปฝั่งซ้ายครับชื่ออะไรองเด็กองเด็กก็ลืมหมดเกี่ยงวางยาวลูกนี้ขึงพี่ปูไม่ขึงครับแม่ตัวด้านอันเนี่ยสกัดไว้ก่อนนะครับโมงเข้ามาลูกการในจับแล้วลั่นเขี่ยมาให้ทางด้านการ์ดกระโดดหลงไม่ผ่านนะครับปิดโป้ลุยมาเข้าทางอีกแล้วครับอันล็อกนิ่งทีเดียวครับลูกนี้ในเข้าซ้ายลองยิงครับแม่ซ้ายนี่ไม่ถนัดครับต้องรอลูกนี้ไหนเต้รู้จักจังวะได้เหรอเออเตะนี่เหรอก็เคยมาเตะเคยเตะบอลมาเขาอยู่แถวนี้เหรอนะอะไรเรื่องอะไรเรื่องนี้อ่ะยิงฉลับเอ้าแล้วมาโตทางด้านเก็บแพ้จังหวะ2ดูครับได้ไงได้ครับสำหรับทางด้านบางลำเขียดวันนี้ตูเล่นก็ถือว่ายังไม่ร้อยเราเซ็งครับโอ้ยนายเตะไม่ไหวแล้วเตะไปหน่อยเองด้วยเดี๋ยวเขาจะก็ได้เตะไม่ไหวแล้วเหรอตอนนี้ปิ่นเอาบอลลงมาแล้วครับฉลับนิดตึงแล้วลูกนี้โอ้โหตกถึงครับก่อนสุดท้ายมาเองครับทองเดช
ตูนี้โอลิคิเปิดมาแล้วแหมลูกนี้เข้าซองแต่เล่นเร็วทันทีเหมือนกันกับปอนด์ก็สูงจับไม่ได้ครับลูกนี้แหละบอลเป็นมาแรงครับแล้วลื่นด้วยครับโอลิคิยิงด้วยจับได้จริงๆนะนี่คงไม่มีปัญหาพิธีเกมก็ไม่มีไปเที่ยวไปยิงไกลครับมาอันแล้วยิงไกลเล่นเกมมาสองเดียร์จะไปตั้งกันใหม่ครับดูไกลเกมไทยผมกลางมาจอดจอดไม่ได้แล้วสมบูรณ์โอ้โหขวางสนามลูกนี้น่ากลัวยังได้อยู่ครับเกียร์เพชรเกียร์จ้าไปทางซ้ายสวยด้วยครับจับลงมาลูกนี้ตรงกลางเอ้าลุยมาได้ยิงเอ้าเรื่องสีฟ้าไปโอ้โหลูกนี้ต้องเดชยิงเข้าไปแล้วด้วยครับป้าแต่ไม่ได้ครับขนาดมันปล่อยให้มุกเลยเว้ยมันปล่อยให้มาจิโยให้โมเรโน่ขึ้นเลยมันขึ้นไปเลยไม่ได้ผมไม่ได้เลยโอ้กลายเป็นลูกฟาวไปก่อนแล้วเราไปเปิดปุ่มแล้วลูกนี้ยกเท้าสูงไม่งั้นนี่เป็นประตูไปแล้วครับใช่ตอนนี้เซ็ตก็ดูเหมือนช้าหมดเลยใช่ไหมสามารถสาในแดนหน้าตรงนี้กลายเป็นด้านบอลตัวนี้ครับโอ้โหนี่ก็จะว่าตัวผู้เล่นหลักๆอยู่กันครบเลยครับโอ้โหทั้งนุ้ยทั้งโอทั้งบอลครับวันนี้แม้ว่าจะไม่มีช้างแต่มีลุยพันแทนนี่ก็ถือว่าโอ้น่าจะทำได้ดีครับโอ้ใช่แล้วไฟก็เก๋โอ้อีกทีนึงไม่มาครับจังหวะที่จับบอลลั่นแล้วดูปุ๊บปุ๊บโดนต่อจากด้านหลังนี้ไม่ได้แล้วเลยให้ลูกทุ่งหอมเก็บเพชรแต่ตูนไกลครับดูครับตูนไกลนะโหงลูกนี้ยังเข้าซองครับแต่เล่นเร็วทันทีแล้วให้ออกไปทางขวาครับครับลุยทะลุช่องไปสวยเลยครับบอลบอลไปสุดเส้นแล้วตีไม่ผ่านครับลูกนี้เอาลงไปออกด้วยตัวสองครับอ้าวลุยวางปูทิ้งลูกนี้แป๊กครับเจียงตัดกาดทิ้งออกมาลูกนี้สวยด้วยหูหันยังถอยไม่ลงทันครับก่อนไทยย้อนกลับมาครับลุยโอ้ขอลงมาล้วงต่ำครับข้ามฟากเลยครับทางซ้ายกว้างอยู่ก็เก๋ไม่ผ่านเกียงครับสอนทองไปจับบอลลั่นครับตรงนี้โอ้ดักกลับมาได้ครับกัสเอาบังโคตรเล่นยากแล้วตอนนี้กัสเติมมาตรงติดพลิกลูกพลิกโอ้โหทำไปได้ครับข้าวฟ้าไปทางขวาจับบอลลั่นนิดนึงครับโอ้เราออกข้างไปก่อนแล้วครับหน้าลูกนี้จับบอลแรกไม่ดีครับปุ้งขนานเต้นมาสวยเลยปุ๊บอาเก็บได้ครับแต่ย้อนคืนมาไม่มีใครครับบอลไปเอาออกมาเอาเดี๋ยวไปแย่งกันเองนิดนึงครับบอลล็อกแล้วโอ้โหจังหวะท้ายครับทำบอลได้เองครับโผล่เจอกับบางเสียนี่ถือว่างานหนักของเก็บเพชรเลยครับเกมที่แล้วนี่เพิ่งสะดุดมาเป็นเกมแรกสำหรับบาลามเจียครับเสมอกับดีเคฟุไป1ประตูต่อ1เกมนี้มาเจอกับแพ้เก็บเพชรครับใช่แล้วไปครับโอ้ดักได้ครับกระตูนสวนกลับครับแม่บอลจะไปจับหลังนี้ไม่ดีครับเพียงวางโอ้โหลูกนี้ผมยังไม่ออกตัวเลยครับแม่ให้แรงอีกเยอะครับได้เป็นลูกทุ่งครับเล่นทันสั้นครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับอันโอ้โหสาดยาวอ่ะนุ้ยลูกนี้บอลตกแล้วไปเก็บไม่ได้ครับคู่สาวตัวรออีกแล้วเล่นเร็วอ่ะลูกนี้โยนข้ามมาถึงด้วยครับจังหวะโหม่งตั้งให้ลูกนี้เพื่อเล่นต่อไม่ได้ครับสวนกลับมาเป็นธนบาลเจมาโอ้ให้ขนานมานุ้ยทางด้านขวาตามเก็บได้ครับคืนมาบอลคอมหล่อให้ทางด้านโอ้โหแล้วการลูกนี้พลาดง่ายๆครับปูขนานเส้นครับโอ้ยแล้วอันจังหวะนี้สกัดแล้วเข้าซองครับเล่นเร็วทันทีเหมือนกันครับมาเสียจับกัดบอลโอ้ข้ามฟากเลยครับฝั่งนอนแล้วขวาเก๋ใช่แล้วไปครับลุยบอลแต่งแล้วยิงลูกยูหูซูเปอร์เซฟครับแม่เกียรติเพชรเกือบโดนครับแม่ตอนท้าย
ยังได้เป็นเตะมุมครับสำหรับบางลำเขียนครับย้อนมากัดแต่งเข้าในลูกนี้ไปต่อกัดบอลให้ทะลุตรงกลางออกมาทางซ้ายครับโอ้ลุยโอ้บอลโอ้ยิงลูกนี้ฉลาดครับแหมดูว่าต่อเกมมันยังได้อยู่ครับโอ้แหมแล้วจับลั่นไปทิ้งออกมาข้างหน้าได้เป็นลูกพุ่งเท่านั้นครับปุ๊บตัวแม่ไม่กล้าให้ตัวใกล้ครับย้อนออกมาทางซ้ายสโลงเดชสโลงเดชลุยขึ้นมาทางซ้ายครับไปตามช่องไปสวยด้วยครับพี่ปุ๊บโอ้เปิดลูกนี้ไม่หรือแม่ครับจังหวะถึงท้ายก็หลุดออกไปหลังไม่เองครับเป็นโตคิกเล่นเร็วทันทีเหมือนกันครับลุยบอลใช่แล้วไปครับลุยยิงไกลโอ้ยชนเสาแล้วแม่โอ้ยเกือบโดนแล้วแม่จังหวะนี้โอ้ยไปล็อกล็อกตัวตัวประกบเสียหลักครับลองตัดสินใจยิงเองเลยครับรอบอลไปชนเสาก่อนท้ายเป็นโฟล์คิกขึ้นมาครับเล่นสั้นๆครับเกียงแล้วจังหวะท้ายได้เป็นลูกพุ่งแล้วเก็บเพชรกระโดดย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับจับไม่ได้จับไม่ได้เลยโอ้โหเราดูว่าจากกลับมาเกียงเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ไม่ผ่านโอ้โหอ่านี่แบ็คเท้าหนักอยู่แล้วครับตุ้มย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับไปโดนกลางมาสวยครับโอ้ล็อกสวยด้วยครับเกียรติเพชรอ่ะครับข้างหน้ามีครับตัดสินใจยิงเองแล้วลูกนี้เบาเดินไปแล้วแม่น้ำหนักไม่มีครับกัดข้ามเปล่ามาขวาเก๋ตัดสินใจยิงลูกนี้ไม่ตรงต่อครับแม่ด้วยครับโทษครับโทษนะครับโยนมาเลยโยนครับขอบคุณครับเกียรติได้ครับตรงกลางครับมาเสียตุ้ยตุ้ยแหมลูกนี้เป็น2ที่2ใจครับโดนดักกลับมาได้ยังเป็นของมาเจียครับบอลเปิดเปลี่ยนแกนไม่ถึงโอ้ยครับแม่ครับดูว่าดักกลับมาได้เกียงตุ้ยเองหรือเปล่าครับจังหวะนี้ไม่ดีครับโดนดักกลับมาได้ครับแม่ดูตัดบอลกลับมาได้เร็วครับมาเจียบอลล็อกเข้าในมาตรงกลางว่าอยู่ตุ้ยจับบอลยาวเลยไปโอ้โหแล้วขอเปลี่ยนตัวเอาแม็กโลแล้วครับตอนนี้เอาแม็กโลมาครับเอาเก็บใต้ด้วยหรือเปล่าโอ้โหแม่ระหว่างท้ายชื่ออะไรระเบิดฟันกลางอ่ะแต่มีแดนบินกับปาร์ตโลโฮเป็นตัวจริงโอ้โหอีกโลโฮดีแม่นโอ้คือครับทำชิ้นกันสั้นๆครับตอนนี้ขาหายไปเลยคือเดินหน้าช้าครับที่อยู่ว่าเอลยิมาเรียควินมาต้าไดนิบินเดล่ายิมกันและผู้เวนูนี่ฟันเตอร์ซีโอ้มองยกไปทางด้านขวาดูนิดแบงค์มาแล้วครับยืนทางด้านขวาเป
เป็นธนาธนงเดชโยกขึ้นมาทีนั้นด้านขวาอ้าวสวยมีจังหวะด้านขวาล็อกเข้าซ้ายยิงเลี่ยนๆโอ้โหแล้วลูกนี้ต้องล้มตัวเซฟครับทางด้านสอนชัยครับหมุนน้ำสอนทองก็หัวหาจังหวะยิงไม่ได้ลูกนี้การขวาไม่ได้นั่นขวาแล้วแบงค์ตรงกลางมีเพื่อนรับอยู่ผมหนุ่ยต่ออีกทีนึงแบงค์ต้องวิ่งโอ้โหหน้าตั้งแล้วลูกนี้เราไม่ทันครับโยนมาลูกนี้ยังหม่นตั้งได้ครับเข้าทางธนงเดชยิงซ้ายลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับสกอร์ยังเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมีจังหวะด้วยกันทั้งคู่ครับจ่าเนี่ยมีครับแต่ยังทำประตูไม่ได้กลัวหลงตั้งมาตรงกลางหูจังหวะยกบอลมาถึงเนี่ยถึงโอ้ยต้องแก้ไขครับเกียงไปทางขวากัดบางทางไว้ไม่ให้ไปต่อครับตรงนี้แม่ทั้งคู่น่าจะรู้กันอย่างดีครับล็อกเข้าตรงกลางธนงเดชลูกนี้โอ้โหกลางกระเด้งทั้งสองคนจังหวะตรงกลางเนี่ยไม่เห็นท่านสอนชัยครับมองหาเพื่อนไม่มีใครก็ไม่ตรงข้ามเฉยเลยครับแม่สอนชัยลูกนี้แบงค์พักอกแล้วเล่นต่อไม่ได้ครับต้องแก้ไขเอาโอ้ตามมาเก็บบอลได้ครับลูกนี้สวยครับเล็กอย่างนี้ต้องขู่ตัดข้องจริงๆครับลองซ้ายลองขวาแก้ไขดีครับนายให้มาแบงค์ครับต่อบนการลุยลูกนี้บังครับพลิกมาสวยครับบอลมองซ้ายมองขวาไม่มีใครจ่อเข้าไปตรงกลางคือโอ้ไปตรงกลางโอ้โหย้อนหลังอีกครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าไอเดียเนี่ยดีอยู่แล้วครับนั่นโอมไม่ยิงเองครับย้อนกลับมาตรงเสาสองลูกนี้แต่ว่าเป็นทางด้านบอลเนี่ยถลำลุ้นเข้าไปแล้วครับโยกไปฝั่งซ้ายครับพี่ปุ๊ถึงด้วยตามไปเก็บก่อนครับจังหวะแรกต้องหมุนออกมาครับไปเปิดทางให้กว้างขึ้นครับหุ่นแล้วเพิ่นจังหวะนี้ไม่ดีครับเอาแล้วต้องคุยกันแก้ครับเป็นการครอบครองบอลของหน้าบานเสียครับตอนนี้ผมเกมนี้แทบจะไม่หยุดกันเลยครับทั้งคู่เวลาแรกเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ3นาทีเศษแล้วไม่รู้ว่าใครจะได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครองบอลกันได้เยอะจริงครับแต่จังหวะจบเนี่ยนับครั้งกันได้ครับเนี่ยเหมือนจังหวะจบยังขาดๆเกินๆยังติดๆขาดๆกันอยู่ครับพี่ปุ๊ตามเก็บอีกทีนึงโอ้โหดูครับโอ้ที่สอดมาเอาบอลแล้วกระชากไปเองนะครับตัวต่อตัวไม่กลัวจริงซ้ายลูกนี้ก็ข้ามคานครับลงมาช่วยบางลำเสียงวันนี้ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่ายังไม่มีประตูให้ตัวเองเลยทางด้านโอมตอนนี้ผู้สาวประตูเนี่ยเชื่อดูครับเดี๋ยวต้องโอมมาปูก่อนครับสั้นๆลูกนี้ไม่ผ่านนะเอาทำชิ่งมานับนุ้ยให้มาโอลูกนี้โดนแม็กตัดแล้วครับรู้ทันใช่ไหมเข้ามาจากทางด้านแม็กซ้ายสอนเข้าอยู่กลางมันช่วยเกมล็อกได้ครับเพื่อนข้างสนามบอกยิงกระบาลครับจนได้ลูกนี้โอ้โหสอนทองครับจนได้ครับตรงกลางนี่มันโล่งจริงๆครับไม่มีใครเข้าจริงลูกนี้แฉลบครับแม่ผู้สาวตุ้มไม่ชอบจริงๆครับลูกแบบนี้ครับแล้ววันนี้แป้งนี่โดนแล้วครับหนึ่งลูกครับเกียรติเพชรนับขึ้นนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะ
หมู่เหมือนรู้ว่าจะได้แชมป์ตอนนี้ก็พยายามหมุนเวียนเปลี่ยนผู้เล่นกันมาครับในหน้าบาร์เจครับในออกมาหน้าซ้ายเก็บได้ครับตรงนี้สวยครับบอลตรงกลางเจาะแล้วยิงมุ้ยเข้าข้างคานครับแสลบแม่งเลยเมื่อกี้หอมแล้วโยมันมาลูกนี้ถึงแล้วถึงคนก็อยากเล่นโหลูกนี้โหตั้งกลับไปครับโยกไปเสาสองมาเข้ามือผู้เสาตูครับแม่เก็บจังหวะแรกยังไม่อยู่เนี่ยจังหวะสองโอเคครับติดมือแล้วลูกนี้เข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วครับช่วงเวลาแรกเกมยังค่อนข้างต่อเนื่องครับแม่เป็นน้อยครับช่วงพักครึ่งเนี่ยอาจจะต้องบอกเลยครับทั้งสองทีมเนี่ยมีเวลาให้พักน้อยจริงๆครับยังไงเตรียมน้ำเตรียมท่าได้เลยครับข้างสนามเราจะทำการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องเลยครับเพื่อที่ต่อไปเนี่ยไม่ถึงเกินไปครับเราเล่นมากันมาชั่วโมงนึงเลยแล้วก็บอกว่าเยอะจริงๆครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันคาบเกี่ยวไปสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้เราต้องรวบรัดแข่งขันภายในพรุ่งนี้ให้เราจบก่อนครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นการแข่งขันยันไปตกค้างทั้งหมดแล้วครับมันจะจบเล็กแล้วครับตอนนี้แชมป์ไกลๆแล้วน่าจะเป็นหน้าบาลานเจียแล้วครับเราต่อให้ทำชนะผมก็ยังสามแต้มไม่ทันชนะแต้มนัดชั้นแน่นอนเพราะว่ามีฟิลวันนี้ชนะต่อให้ชนะอีกแบบนึงก็ก็ยังเพราะมันแต่มันฟิลมันแข่งครบแล้วแล้วแข่งครบไปแล้วไม่ทันแล้วที่สองมันสีขาวที่สองเดิมเดิมเราโอลูกนี้ลากมาโอ้โหไม่ได้ยิงครับสวนครับขึ้นมา3คนตัดสินใจลากไปเองครับแล้วไม่ได้ยิงครับเกลี้ยงยิงไกลก็ข้ามคานไปเลยครับโอ้โหลูกนี้เหมือนผิดพลาดเองนะนั่นโอบอลจับดีให้นุ้ยเข้าขวาล็อก1ทีแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยแม่ไล่ประตูตีเสมอเนี่ยต้องบอกมาในช่วงเวลาที่แม่มาเจาะจริงๆครับทนเวลาบาดเจ็บครับขาวนี่ตามนี่แม่ตั้งหนึ่งก่อนฟิลชนะไป3-4นะครับลิ้นขาวแข่งสองเหลือแข่งสองแมตช์รวมกันนี้ถ้าเกิดชนะก็คือแซง2แต้มหมด2ถ้าได้รับ2แมตช์หมดแล้วก็คือ3ก็คือเป็นที่แต่ว่าฟิลจะได้ที่3แน่นอนเพราะวันนี้ตลาดหายไปด้วยฟิลจะได้3แน่นอนแล้วฟิลชนะไงตลาดน้อยคือหลุดเลยตลาดน้อยคือตอนนี้ที่4หลุดถ้าเกิดลิ้นขาวประมาณ2